ให้คะแนนซิปปี้หน่อยครับซิปปี้ดีนะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือตายช้าไปหน่อยไม่หรอกคือปกติแทงอ่ะหน้าที่แทงที่ผมชอบในเกม TFT อ่ะผมชอบให้มันดูดเท้าเยอะๆอ่ะแต่ซิปปี้อ่ะมันไม่ได้ดูดเท้าแต่มันปวดแนวหลังได้ดีแบบกระโดดเตะกระโดดเตะกระโดดเตะอะไรเงี้ยคือมันปวดได้ดีอ่ะก็ไม่ได้ดีขนาดแทงตัวอื่นอย่างออนอย่างม้าสมมติแบบให้เทียบออนกับม้าอย่างเงี้ยผมให้ออนกับม้าคะแนนสูงกว่าซิปปี้มันเป็นแบบมันเหมือนแทงแบบแทงปวดอันนี้เราเล่นอะไรอยากเล่นเจสอีกอ่ะอยากเล่นเจสอีกอ่ะแต่ไอเทมมาอย่างเงี้ยมันเจสไงไว้สัตว์ดูไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าห้องคนจีนตอนเป็นควันมันไม่มีควันอ่ะก็มันต้องเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษผมเล่นพันโนอาเมนชีคอมพานีได้ตัว3บาทเนี่ยผมว่าขวาว่ะคือตัวนี้บอร์ดเราแข็งแรงจัดอ่ะขวาเลยเด็ดดอกเบี้ยคูณขึ้นเบล4ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะขึ้นได้ถ้าขายเจ๊คาม่าต้องยอมขายอย่างนี้ว่ะขึ้น4แต่2ตัวนี้ลงทหารมานากามะโอ้โหเดี๋ยวพี่ไอ้ไม่นะอะไรเอาไป5เนี่ยอยากชนะเห็นอัพเมนพี่ป่ะล่ะได้หรอได้ดับเบิ้ลได้เงินดับเบิ้ลวิ่งสแต็กลุ้นสแต็กพี่เดิมขนโลบชื่ออะไรชื่ออะไรดาร์กไฟไอเอผมเอาจูไอ้นี่ยังไงดาร์กไฟจูรถตัดแล้วก็ทุกคนก็จะมีจูทุกคนก็จะได้ทุกคนก็จะเพียๆใส่พี่ชิ้นเมื่อแรกได้แหละเนี่ยคนเช็คยอกมันมีคนเอาไอ้นั่นเหมือนพี่มาด้วยไอ้วินสแต็กนะแพงพูดถึงมันมีไอ้พวกแบบโปรโมทที่ของ Little Legend ตัวใหม่มาแล้วใช่ปะที่แบบผมเกลียดคลิปที่มันเอาเพย์3ตัวมาเล่นเพลงแล้วมีตัวใหม่มาร้องเพลงคือมึงเล่นไม่เข้าจังหวะกันเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยนอมซี่รอบนี้เป็นปืนใหญ่นะงั้นเล่นนอมซี่ได้ผมไม่เป็นไงชิมเมอร์เชียร์กับเบอร์เบดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้บัฟมายังอ่ะบัฟแล้ว 12% เหรอเชียร์ 12% ได้ตามคนดูกับเบอร์เบดไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาว่ะขออีกบาทนึงขออีกบาทนึงได้ป่ะเฮ้ยแล้วมันมานะตกลงตกลงอันนี้มันชนะมันคิดสแต็กยังไงหมายถึงอะไรไอ้ที่พี่เอามาก็คือสมมุติว่าแพ้ชนะ5รอบติดเป็นบวก3ใช่ป่ะมันเป็นดับเบิ้ลอ่ะเนี่ยคือหมายถึงว่ามันก็จะเป็น6ป่ะตอนนี้พี่ได้12บาทอ่ะทั้งหมดอ่ะ2บาทถึงจะ G ที่สแต็กอ่ะ G ที่วินสแต็กพี่อ่ะวินสแต็กมันขึ้นบวก4อ๋อใช่ใช่ก็บวกบวกให้ไปเลย4บวกปกติชนะ4มันบวกแค่2อันนี้บวก4ก็มากสุดก็คือวินสแตท5แต่บวก3มันกลายเป็น6ชื่อยากับเบอร์เบดป่ะของดีจ้าต้องดู 2% เท่าไหร่นะตอนแรกแค่4ป่ะล่าสุดเอ๊ะ4 5 5ดิ5แล้วเพิ่มเป็น6 4 5 6ปรับขึ้นมาไม่5ไม่5ปรับขึ้นอีกนะ2นี่อย่างดีเพราะว่าผมไปเล่นปืนใหญ่ดีกว่าเอานี้อาจจะไปปืนใหญ่นะครับเพราะว่านอมซี่เป็นปืนใหญ่เออแค่บ่อยนอมซี่แม่งลง1ให้แม่งบวก2ไปเลยครับที่นึกว่าบวก1สมมติลงนอมซี่เรามีปืนใหญ่ใช่ป่ะทางข้างแค่บ่อยก็ขึ้นปืนใหญ่2โคไททันลีนี่ไงของเกฟป่ะฮอสไททันลียามนึงมีสเตติกคีพให้คนอื่นผมใส่ฮอสแล้วก็มาสัตไททันลีถ้าว่านอมซี่มันลง1มันบวก2อ่ะอันนี้รู้ยังพี่พูดแบบบวก2มันสมมติว่านอมซี่รอบนี้เป็นทิธนาใช่ป่ะด้านข้างก็จะขึ้นปืนใหญ่2ไปเลยโกงโกงตรงไอ้ตอนเมดอะโกงจัดลงปุ๊บได้2หาเมดอีก1 3แหละตอนนี้ผมเล่นปืนใหญ่ปืนใหญ่ดับไฟไม่ไฟไม่เจออีกตัวนึงนะดับไฟแม่งหายอีเจเร็วเอ๊ะแต่ไอ้เชี่ยกาวิต้าไม่ใช่ไอ้อินอินฟินัมของไอ้เหี้ยตาเมื่อกี้ได้สั่งรอบละ17บาทมันต้องรู้สแต็กไหมก็วินสแต็กเออชอบรู้ชาติมีสปอร์ตไม่ต้องคิดเลยครับเล่นเกมสเปเชียลลิสต์นี่นี่ด้วยไอ้ผมแม่งมีคอมโบยังไงวะสปอร์ตแบบไม่ต้องคิดนี่เป็นนอมซี่มันมีไฟข้างล่างด้วยจะว่ามันเอาปืนใหญ่ฮาร์ดมาหมวกนี้มันไปสุดรับไฟกูไปไหนอันนี้ดีสุดผมต้องหาเซนนา2ดาวแล้วก็แทงนิดเดียวแล้วก็ถือของโหดจัดนี่ดูตาหน้าผมได้17บาทอ่ะขอแค่เราอย่าไปพลาดแพ้ถ้าตกลงไอ้ทิศหน้ามันใส่ของได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยมันไม่หรอกเดินที่พี่ไปเล่นกันเห็นมันมีกากบาทให้รู้ว่าใส่ไม่ได้นี่เห็นมีผมเลยงงว่าตกลงใส่ไม่ได้มันง่ายมันง่ายเขียนหรอโอ้ผมแพ้เลยรอบนี้เป็นอะไรวะเดจ้าเปลซอสโอ้ไอดาร์ตป่ะ5ได้เลยขอเช็ค5ฮะของดีด้วยเฮียตัวดาไฟกูหายหมดเลยเฮียไม่ได้เล่นแล้วมั้งไอ้
โอ้ดูเซนาดับตังนี่แค่ไว้5ได้โกเมนเชื่อแล้วพี่ใส่โกเมนพร้อมกับกัมเบิลอ่ะเชี่ยตังแบบเล่นก้าวได้ตีเร็วเยอะไปเปล่าเอ้ยมึงรู้เหรอไม่ก็ไม่ได้เล่นเนี่ยก็เห็นไม่คือผมเห็นว่าแบบที่ไม่มีของตีเร็วมันตีโคตรเร็วเลยแล้วประเด็นคือมันติดกับคุณซูได้เลยนะตัวเลขคุณซูแตกแตกแบบบวกได้3บาทหรอวะถามจริงไอ้ที่นี่4บาทจะแอดถ้าไม่3ดาวก็ลูกเดิมนั่นแหละเอไม่เล่นมันหลายรอบแล้วถ้าไม่3ดาวจะแตกชิมเมอร์เมนวะน้องมีล่าวะนี่ผมไม่เจอดาร์กไฟเลยเจอแต่ลากูนคนเร็วเต็มช็อปเลยลายังไงลายังไงนา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 นเอ้ยผมมีอีกแผนหนึ่งเราไปเล่นมังกร5ได้ครับแล้วก็เอานอมซี่แบกอะนอมซี่เป็นปืนใหญ่รอบเนี้ยเฮ้ยกระบือมันมีนี่แล้ววะโสมดาร์กไฟก็มันมีแม่งไรเยอะไปเวลอะไรอะเจ็ดแล้วเดี๋ยวนั้นมันมีคนให้ผมลากูนมาด้วยทั้งผมเลยนี่เป็นหน้าหายเดี๋ยวสกิลไล่ครั้งที่4มันงูเกินเป็นหน้าเวล7ครับ4โลเชี่ยผมรวยเฮ้ยยังตัวยังมันได้มังกร2ด้วยมังกร2ได้เกาะกับเมจิกสิทธิ์เพิ่มแล้วอะไรไม่ต้องเก็บปัญญาอดก็ใครมันรีคอมบ้างงานคุณไม่หรือคุณไม่ชอบอะรีคอมอะมันมีอัลตัวขำซี่อย่างพี่รีคอมอะแล้วถ้ามันมีคนยังรีคอมได้ได้เขามาคงเดี๋ยวเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วย่าไอเลิฟยูกับเบอร์เบดของก๊อดอะเด็กกับเบอร์เบดอ่ะแล้วเราก็ลงปืนใหญ่เพิ่มโว้ยนี่หนังซีแม่งเหมือนเขียดตะปาก็มันครบเอาพี่เนี่ยก็คืออ่างอ่ะพี่ฮะกูได้ตะหลิวได้เด็กน้องซี2ดาวผมโลเก่งมากอันนี้แผนผมคือจะไปมังกร5นะถ้าไปได้แต่ถ้าชิมเมอร์เราเหลืออันเดียวมันจะเป็นแค่ชัมเบอร์ปีใช่ไหมมันต้องชิม5ไอชิม5โคตรเก่งเลยมันชิม7ได้นี่หว่าชิม7ก็คือหาโซอี้ตัวนึงไปแม่สุดท้ายกาเดียนไม่อะไรดีเลยครับโลดราก้อนอิมพีเรียลก็คือต้องมีมังกร1ตัวจะ execute Tail of the กับ Gadget Expert Tail of the ควรเอาชิมเมอร์มาให้นอมซี่ไหมครับหรือใส่หมีดีกว่าใส่นอมซี่น่าจะเก่งกว่าแต่ว่าไอหมีมันมีฮอตอะถ้าจะเปลี่ยนต้องเอาแจ็คลงแล้วก็เอาฮอตใส่นอมซี่คือใส่ของเซตนี้ไปเลยเอ๋ทำไรอะนั่งเก็บสแต็กไอ้นี่เหรอใช่ที่ของมันก็แตกเปิดหอยเหรอยังเก็บไว้กับมือนะนั่งมองเปิดหอยแล้วก็ตายไปกับเปิดหอยเหรอใช่พี่ของมันงมอยู่หมอนี่มันจะไปกับเปิดหอยเด็กแคทบอยลากูน50ให้ดูลากูน7แล้วเนี่ยลากูนแบบได้แปลงสายเมียนมาก็ได้คิดว่าลากูนจุดแม่งเลยเนี่ยชิ้นหนองซีมาเกี่ยวหนองซีกูจนเพราะซื้อมึงอ่ะเพื่อนน้ำซี่3ดาวเรียกเราพลาดไปตัวหนึ่งนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาเยอะไอ้มันน้ำซี่ปืนใหญ่พี่เลี้ยงมันดีทำไมผมเปลี่ยนของไปให้น้ำซี่ผมไม่ได้ตังค์สักบาทเลยถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ตังค์สักบาทคุณเบียร์คุณนี่ดรอปเอาไอ้เฮียนี่ไม่มีตังค์ให้กูออกมาสักบาทอันนี้ขึ้นเวลเราเอาอะไรลงได้ก็โง่งก็ลงเป็นนาเพิ่มได้ปืนใหญ่ให้นอมซี่มาแรงกันอีกเนี่ยมังกรผมอยากไปเล่นมังกรทองหมดเลยว่ะแบบเล่นมังกรสีฟ้าแล้วก็ข้ามไปมังกรสีทองให้หมดเลยแล้วเนี่ยนี่ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วน้องเอาตังค์มาแล้วเก็บตังค์ก่อนน้องก็ได้ตีเร็วตีแรงขึ้นตีเร็วและแรงตีเร็วและแรงมาตีเร็วและแรงตีเร็วและแรง9บาทขออนุญาตขายที่นี่เพื่อเอา50บาทชิมเมอร์เมนว่ะชิมเมอร์ก๊อดอ่ะไม่ใช่ผมทำ12ขออนุญาตพี่ผมยังไม่พอผมทำ12ขออนุญาตแล้วต้องเวลอะไรต้องเวล9สภาพไม่ถึงสภาพมึงอ่ะขึ้นยังไง9แน่เลยพี่ผมขึ้นยังไงนี่สภาพ
เราก็เชื่อมันไงเอ้าแค่ปืนใหญ่ผมเพิ่งเห็นมันเป็น246แล้วนี่หว่ามันไม่ได้เป็น2345แล้วนี่หว่าอ๋อเพราะว่ามันจะเล่นง่ายไปแล้วมีน้องซี่โอ้โหมันโดนแตกแปลว่ะนี่ผมต้องส่งเนี่ยพี่ทาเนี่ยผมลูกเข้าไม่ได้ของแต่งอีกแล้วผมอยากได้โชจินแสนนะครับโชจินอ่ะอันนี้ได้ฉันมีแผนล่วงหน้าน่ะฉันขอขึ้นเวลอย่างเดียวแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันจัดการทีหลังเองแผนผมคือผมจะใส่นี่ครับใส่นี่แล้วก็เจ้านี่ตีทิ้งป่ะล็อกเก็ตปั๊บว้าวของดีอยู่เด้อมือโลอ่ะของซีเรียนี่คือของมังกรแบบไม่โอชินก็เอโซครับผมมองผมเห็นผมว่าผมเห็นภาพมังกรเราจะมี5ตัวใช่ป่ะมีไอดาร์มีนอมซี่มีซิปปี้เอโซสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็เอาชินแล้วก็เทล่าไอซีผมเห็นอนาคตพวกคุณเห็นหรือไม่ตามกันมาตอน5จะต้องประจักษ์ที่มันมีคนได้หมัดเป็นไงเทล่านี่ไงเทล่าโดนนอมซี่ยิงตายไปเลยนี่เทล่าเราเดียวอย่างบางนะครับนอมซี่ยิง3ทีเสร็จพี่นอมซี่พี่เลยเพราะตังค์พี่ใช่ไงโกเมนเชอร์ไอ้ดาเมจ800อ่ะแรงกว่า3ดาวตอนเนี้ยแช่งโคตรโกงพี่โกเมนเชอร์นี่ของโคตรโกงขึ้นเวลอย่างง่ายอันนี้เรามี70บาทค่อยๆลงค่อยๆอัพเวลไปเพราะว่ากัมโบมันแม็กซิมัม80ของแทงไม่ดาเมจใช่นี่ไงแทงมี2ชิ้นไงมีบับเบิ้ลกับไททันจะมีทําเหี้ยอะไรของแทงมีแค่2ชิ้นพอแล้วยิงมีกากอยชิ้นเดียวพอแล้วถ้าชิตติ้งหน่อยมีกากอยชิ้นเดียวพอการยังไม่อยู่หรอน้องดีนะแม่มันน่าจะเข้ามันน่าจะไอ้นี่เปล่าปืนใหญ่ไงติดปืนใหญ่มันดาเมจเอดีส่วนลูกแก้วคือเป็นดาเมจที่น้องซี่นี่โอเวอร์ออจัดเลยน้องซี่กิน2ที่เหรอใช่ครับเป็นมังกรไงบึ้มเป็นชนะของดาวเอาไงเป็นของดาวไม่มีใครดึงคอเสื้อที่นั่นลงมาเลยเหรอเรื่องแปดดาบไฟ6ปืนใหญ่ไม่ตายที่ผมไม่ตายเข้มแข็งมันหมัดแสงใช่ไหมนี่นอมซี่ผมพ่น840นะครับในขณะที่3ดาวพ่น450แลนชัดโสม2โชจินวะแล้วอะไรคือดับเบิ้ลเนล่าวะไม่มีที่โง่ไม่มีโง่ดับเบิ้ลเนล่าคืออะไรครับเฮ้ย3ดาวพี่มัน2ดาว6วันอ๋อกาทำเนล่า3ดาวโยนมาโยนนี่ดูของเทล่าดิฟูแท้งวี่เกือบฆ่าได้มังกร5รอผมอยู่เร็วมาเองมันต้องลงมังกรอะไรถึงบวกช่องวะมังกร4มังกร4ยังไม่ชนะเรียบร้อยคน5ยัง5แล้วไอ้4เอ๊ะ4 4ครับ1ครับ1โอ้พี่ของคอมเมนต์เดี๋ยวดูฮิวเดี๋ยวรอมังกร10บาทผมก่อน10บาทอะไรนี้เอ้ยกี่บาทวะ8บาท8บาท8บาทเปลี่ยนโค้มขายเซรีออกมาในเวลาเล่นมังกรแล้วครับมาแล้วมาเซรีแผ่นไข่ต้องเอาบาทออกกันเลยเอาบาทออกบึ้มบึ้มโมเรโลนี่ดีกว่าอันนี้ชีพแต่บาท2ดาวนะมังกร5ครับบัฟที่เพิ่มมาคือทำดาเมจเอ้ามันเปลี่ยนเป็นแอคแท็กสปีดเอ้าไรบีโอ้ยขาดเลยไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นคูณ2แล้วแคทบอยมังกร5ได้แท็กสปีด 10% ไอ้เหี้ยโอ้โหน้อย 10% ไงอย่างนั้นน้อยอะไรวะไม่แต่ดาเมจไอ้คูณ2อันนั้นมันโกงจริงที่ไปโดนตอนบีบีอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนดูก็ปกติมังกร3ได้โบนัส 10% ใช่ไหมแล้ว5มันจะคูณ2ก็คือจะเป็น20อันนี้คือเปลี่ยนเป็น 10% แล้วก็เวงอยู่มีกระพันหัวกระดูกพี่โดนหลอก
มโดนต้มเนี่ยบาทผมเยอะแปลกๆไหมบาทสามค่อยเอาลงแทนอีพีอยากเอาสิบปีออกว่ะอืมใช่ห้าบาทสามอ่ะพี่บาทลงอลากันนะได้ดีรับเฮ้ยแปลกๆปะผมว่าแปลกๆนะหมดตัวไปดิถ้าพวกคุณว่าไม่แปลกผมว่าแปลกนี่ใส่กำเนิดแห้งเองแทนเนี่ยฮอตอยู่ไหมพี่ใส่กำเนิดแทนไอ้หมักเออหมักเอาเออว่ะโอชินผมไม่มีการเบรดด้วยจริงต้องเป็นฮอตเอาที่ถอดอันเดียวไม่ไงเดี๋ยวถอดโอชินไงเอาใส่ชีฟออกเยี่ยวให้ตีสิบปีก็ดีป่ะเอาเกาะมากันเวทเยี่ยวไปถึงไหมเอาก่อนไม่แต่บาทสามดาวก็ชนะไงครับบอยบาทสามดาวก็ชนะเหมือนกันนี่หมอถึงไม่ต้องโดนอะไรเดี๋ยวมังกร5เช่นโกมังกร5ครับเจออาร์เจ้าแสงโอชินผมก็แบบแซ่ผมเชอร่าผมไปไหนวะที่เบลล์10ไงอะไรนะที่เบลล์10ไงปกมาก่อนใช่ไหมปกมาก่อนเบลล์10เราไปทำอะไรนะหาเอาโลไม่เจอพี่บอกโลไม่เจอเธอร่าไงบอกพี่เบลล์10เมื่อกี้พี่แพ้ไอ้เฮียนี่จะสาบดาวไอ้เนี่ยเหรอพี่มิล่าแค่ตัวเดียวเชี่ยมันโดดมันเอามากระโดดใส่โอชินล้มไปแล้วเหี่ยวนะเชี่ยนีล่ามัน3ดาวแล้วพี่เอาเลยถ้า3แล้วอันนั้นน่ะไม่บะแก้มันได้ดุ๊กจากไอ้ลากูนะไอ้ดุ๊กจากลากูนรอนี่ก่อนครับแต่นอมซี่ผมไม่เล่นกดเล่นหน้าสงสารจะจัดไม่เล่นวันนี้เล่นกล้าขาดตัวเดียว3ดาวไม่ต้องเล่นใช่ชนะสองแล้ววะนี่ก็ไม่ต้องเล่นนะครับปิดผมอุดเมื่อไหร่เอาชินจะสองดาวเลยนี่เลงกล้าขาดหนึ่งเดียวสามดาวกระโดดเตะหน้ามันทิปปี้แป๊ะโอ้โหไฟเนี่ยเป็นไงโดนขัดทีโอ้โหรีเจนดีนะฆ่าคนได้เหมือนกันรีเจนเออไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมเกือบแล้วผมลุ้นอยู่ว่าที่เอาชินจะตายปะวะตายก็น่าจะชนะปะมีการเดียนบาททำอะไรก็ใกล้สามดาวพี่ใกล้เชียร์ได้ขโมยไปแล้วเอ้ยผมว่าต้องซีซีหรอทันไหมเนี่ยเอ้าโอเคนี่เราไปทอนใช่ตัวเดียวอ่ะตัวอีกตัวบานนอมซี่ป่ะน่ารักป่ะนอมซี่น่ารักใส่ให้เธอร่าเลยกระทืบตัวพัดใหญ่เลยเธอร่ามารับไปหรือจะมาสู้มังกร5ไม่ใช่ยกให้มันล้มหรอกที่แทนวะต้องที่มีฮิวอยู่แล้วอ่ะที่ตายโอ้สบายสบายมาสบายครับเล่นกล้าตัวเดียววะเล่นกล้าเฮ้ยเทียบกี้น้องซี่โดดเอ้ยซิปปี้โดดเตะไม่ทันโอ้นี่แหละเขาแฮงเล่นกล้าหนีไงจะว่าเล่นกล้ามันเจอแฮงทีเจอมหามังกรเข้าไปเออเลงก้า3กูก็นอมซี่3อ่ะวะเลงก้า3กูเฮ้ยอะไรอ่ะสิวขึ้นเหรอมันสีทองๆที่หลังนะน้ำเลยพี่น้ำสึกแห่ง3ดาวนะนี่ทิศนาพี่3ดาวได้เป็นไงเทพนอมซี่ดาเมจเท่าไหร่945น้อยไม่ๆอันนี้มันเป็นกับเบอร์เบสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เบสแรกแอคทีฟอันนั้นมันต้องเล่น5เลงก้ามันซอยใหญ่เลยวะแต่ไม่ตายวะโทษทีวะอุ้ยอุ้ยที่ล้มอันนี้อุ้ยอุ้ยอ๋อตัวนี้เออมาดิอุ้ยมันยิวอุ้ยมันยิวอย่าเออมาดิมาต่อเนื่องนี่กูต่อให้โอชินกูไม่สองดาวเนี่ยแต่ไม่แต่กูหาไม่เจอไอ้เหี้ยรอโลรอบหน้าหาโอชินไม่เจอเทน่าหนาเท่าไหร่รอบหน้าเอ้าสู้ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีตัวอื่นเลยเว้ยพี่ก็ไม่แตกปะเพราะว่าเลนก้ามัน3ดาวตัวเดียวนี่ไงมันงอยี่3ดาวคอมเมนต์3ดาวบาท3ดาวกูอ่ะโถเว้ยก่อนดิฟก่อน5เก่งอ่ะคุณดูเก่งจัดเลยเนี่ยต้องเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามังกร5ตัวนี้แหละ
แต่โอชินเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้เอโซให้ขนาดบัฟเปลี่ยนไปเป็นแอทแทคสปีด 10% ขอสัก 20% ได้ป่ะ15ก็ได้อ่ะ 10% มันน้อยไปว่ะ